ปลาส้มเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเลยค่ะวันนี้เจได้ปลากุเลามาปลากุเลาเป็นปลาที่มีก้างแค่ตรงกลางอย่างเดียวสามารถกินได้ตลอดทั้งตัวเลยซึ่งต่างกับปลาตะเพียนนะคะที่เอามาทำเพราะก้างจะเยอะแต่รับรองว่ารสชาติอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะใครอยากลองทำจดสูตรตามเจได้เลยนะคะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำปลากุเลาที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาโรยเกลือให้ทั่วๆค่ะต่อด้วยผงปรุงรสโรยให้ทั่วเช่นกันนะคะจากนั้นทาเกลือและผงปรุงรสให้ทั่วๆตัวปลาของเราได้เลยทาจนทั่วดีแล้วตามด้วยกระเทียมสับข้าวเหนียวสุกยีข้าวเหนียวได้เลยค่ะยีให้ข้าวแตกตัวแล้วก็ขยำให้เข้ากันกับกระเทียมและปลาของเราได้เลยคลุกเคล้าจนข้าวเนื้อดีแล้วก็นำไปใส่ถุงพลาสติกได้เลยค่ะใส่ปลาไปพร้อมกับเครื่องเลยนะคะแล้วก็มัดปากถุงหมักไว้หนึ่งคืนค่ะเมื่อหนึ่งคืนแล้วมาตั้งกระทะทอดได้เลยค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนสุกดีนะคะกลิ่นหอมมากสีเหลืองสวยน่าทานเชียวละค่ะทอดกลับไปกลับมาจนสีเหลืองดีก็นำขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยน่าทานมากน้ำลายสอสุดๆไปเลยล่ะค่ะหน่อยเคียงกับมะนาวหอมแดงพริกแห้งโรยพริกซอยสักหน่อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาส้มที่ถนอมอาหารแบบเลิศๆแล้วก็ง่ายมากใครอยากลองไปทำตามก็ได้นะคะเมนูนี้เก็บเอาไว้ทอดกินกันได้ยาวๆเลยเปรี้ยวกำลังดีกินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยร้อนๆก็ดีนะคะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะเมนูนี้